ครับรัฐบาลได้จัดสรรในเรื่องของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับเป็นทุนสำหรับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กนักเรียนที่ยากจนเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนนะครับโดยทุนเสมอภาคนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเด็กๆในการไปโรงเรียนนอกเหนือจากค่าเทอมนะครับเช่นค่าเดินทางค่าอาหารค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นต้นนะครับโดยเขาจะให้ปีละ 3,000 บาทต่อคนและก็แบ่งจ่ายในเทอมที่1เนี่ย 2,000 บาทเทอมที่2 อีกคนละ 1,000 บาทซึ่งในภาคเรียนที่2ทับ 2,563 เนี่ยก็มีการโอนเงินให้นักเรียนไปแล้วนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงม.3จำนวน 1.17 ล้านคนแล้วนะครับการคัดกรองนักเรียนยากจนเนี่ยนะครับเขาก็จะประเมินจากรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็มีภาวะพึ่งพิงเช่นครอบครัวมีคนพิการผู้สูงอายุสภาพยานพาหนะที่ดินทำการเกษตรแหล่งไฟฟ้าหลักที่อยู่อาศัยของใช้ในครัวเรือนเป็นต้นนะครับโดยคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทุนเสมอภาคนะครับเป็นการมอบเงินช่วยเหลือปีละ 3,000 บาทสำหรับนักเรียนที่ยากจนหรือผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเป็นรายได้เฉลี่ยสำหรับคุณผู้ชมหรือท่านใดนะครับพบเห็นเด็กยากจนเสี่ยงจะต้องออกจากโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมหรือคุณครูเนี่ยสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้นะครับที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์02 079 5475 ต่อ8นะครับ